เรามาโรยกันเลยครับน้องๆดูฮึบ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 เฮ้ยจับอุ้ยอุ้ยไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วเพลงมาโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับใช่โอเคครับน้องๆวันนี้ก็อยู่กับพี่เสือเหมือนเดิมครับผมวันนี้มาแบบว่าวันสบายๆครับวันนี้เนี่ยเพิ่งมาเห็นประมาณว่าบ้านนอกคอกนาครับไม่รู้ว่า KFC เนี่ยเขามีไอศครีมใช่ไหมครับใช่ไอศครีมที่โรยด้วยผงภูเขาไฟผงวิงแซบผงวิงแซบนะครับผมแล้วก็ตามด้วยคือเขามีราดช็อกโกแลตเบลเยียมก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยผงวิงแซบคือพี่เสือแม่งพยายามคิดเลยเว้ยว่ามันจะกินได้ปะวะมันจะอร่อยปะวะแต่มันก็คิดก็เท่านั้นอ่ะใช่ปะไปดูดีกว่าว่ามันจะมีขายหรือเปล่าในตอนนี้พี่เสืออยู่ที่ห้างสุรินทร์พลาซ่าจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเป็นห้างที่เก่าแก่มากนะครับคือพี่เสือเกิดมา1วันก็มาเดินเล่นที่นี่เลยครับไปเรื่อยนะโอเคเดี๋ยวพี่เสือพาไปเดินดูดีกว่าครับว่าจะมีให้พี่เสือกินไหมวันนี้จะกินสัก 2-3 แท่งครับแบบว่าดูดเลียไอติมครับโอเคตามพี่มาเลยดีกว่าครับน้องๆไปโอเคครับน้องๆคือตอนนี้เนี่ยพี่เสือมามันเป็นอย่างเงี้ยวะมันหมดไปแล้วอ่ะงั้นเราจะรีมิกได้ป่ะก๊อฟได้มันมีผงวิงแซ่บขายเอาเป็นวิงแซ่บได้ไหมไม่เอาพริกผงหรอกวะตอนแรกไอ้ก๊อฟบอกว่าพี่เสือเอาพริกผงโรยไอติมมันจะกินยังไงวะเอาพริกผงโรยไอติมไม่รู้เหมือนกันเออเนี่ยในเมื่อเราแม่งทำอาหารอยู่แล้วใช่ป่ะใช่เราอยากทำให้มันเหมือนที่สุดอ่ะไม่ให้ของเขาเสียหายไอ้ก๊อฟเราทำไงอ่ะเราก็ไปซื้อผงวิงแซ่บแต่ว่าเราจะทำเป็นมันจะมีผงวิงแซ่บผงอะไรนะผงสไปซี่เออรู้แล้วงั้นเดี๋ยวเรากลับมาซื้อใหม่อีกสองแท่งแต่เราโรยอันหนึ่งเป็นสไปซี่อันหนึ่งวิงแซ่บอันหนึ่งปาปริก้าเออไอ้ก๊อฟว่าไหนมันจะอร่อยกว่ากันใช่โอเคนะครับน้องๆเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้จะเป็นการทำไอติมและไม่ได้ซื้อแล้วใช่ไหมเราไปรีมิกงั้นเดี๋ยวเราไปหาซื้อผงกันดีกว่าครับน้องๆไปทุกคนตอนนี้เราได้ผงวิงแซ่บมาแล้วครับขอโคตรใหญ่งั้นเดี๋ยวเราจะเอาผงที่เหลือเนี่ยไปทำเมนูอื่นด้วยโอเคงั้นเราไปซื้อติมเถอะแล้วสายปะได้แล้วเว้ยได้แล้วครับน้องๆอุ้ยเหี้ยแตกเมื่อกี้มีเสียงร้าวมาเว้ยน้องๆพี่เสือได้ไปแล้วน้องๆนี่ไอศกรีมช็อกโกแลตเบลเยียมแล้วก็ที่ทำให้ผมเหงื่อแตกและหน้าเป็นสภาพนี้นะครับน้องๆนี่เลยไปตามหาผงวิงแซ่บแล้วก็ผงปาปริก้าครับผมนี่พี่เสือได้รสวิงแซ่บมานะครับผมแล้วก็ได้รสปาปริก้ามาครับในเมื่อ KFC ไม่มีให้เรากินเราก็ต้องทำให้มันได้กินดังนั้นเนี่ยเรามาพิสูจน์กันเลยนะครับว่ารสวิงแซ่บหรือว่าปาปริก้าเนี่ยจะอร่อยกว่ากันนี่นะครับผมผงอันนี้เป็นวิงแซ่บนะครับจะเหมือน KFC หรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่เคยกินครับเขาขายหมดเรามาโรยกันเลยครับน้องๆดูฮึบ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 เฮ้ยจับอุ้ยโอ้โหนี่นะครับน้องๆสวยปะน่ากินไหมก๊อฟโอ้โหสวยนะเหมือนเลยเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนรู้สึกว่าเหมือนก้อนอะไรหลอดเล่นนะครับที่ของกินนะครับเฮ้ยมันก็น่ากินมันดูแบบหรูขึ้นมาเลยนะมันเหมือนกับเอาผงภูเขาไฟอะไรมันโรยนะครับดูดินี่เราทำกันเองนะครับคือเขาไม่มีให้เราไงเดี๋ยวขอใส่ให้อีกมันแบบใส่เยอะไปปะวะเอาแค่นี้พอแล้วกันแค่นี้พอโอเคนี่เลยเราโรยเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราชิมกันเลยดีกว่ารู้สึกว่ามันจะรู้สึกยังไงคืออันนี้มันเป็นผงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรของคาวปะของหวานผสมคาวไม่คาวไหมไม่รู้สิไอ้เมื่อคืนอ่ะมึงคาวไหมไม่รู้ไม่ได้ไปไหน อยู่บ้านโอเคนะครับขอชิมเลยแล้วกันนะครับวิงแซ่บผสมกับช็อกโกแลตผสมกับวานิลาลองจินตนาการนะครับน้องๆเดี๋ยวอ่ะกินเลยแล้วกันเป็นไงฮะ
กูจะพูดอร่อยเฉยอยู่นะแต่พูดไม่ลงทำไมอุ้ยอ้าวคือถามว่ากินได้ไหมกินได้เว้ยมันจะรู้สึกเมื่อกี้กัดโดนมันหยอกเปรี้ยวๆจี๊ดๆปึ๊บมันเป็นผสมกับช็อกโกแลตแล้วก็วานิลามันก็เลยรู้สึกว่ากูทำแม่งว่ะเดี๋ยวขออีกคำแล้วกันเพื่อความแน่ใจถามว่าอร่อยไหมถ้าให้กินอีกไม่กินถามว่ากินได้ไหมกินได้ครับแต่ไม่ได้อร่อยที่สุดแต่ผมไม่รู้ของเคฟซีเป็นยังไงนะครับแค่เอาของคาวมามันก็แปลกแล้วถูกป่ะเออผสมกับของหวานอ่ะดูดิตอนนี้อร่อยแล้วหมดวิงแซบแล้ว ผมไม่อยากโกหกคนดูอร่อยเฉยก็บอกว่าอร่อยนะครับถ้ามันรู้สึกแปลกๆประมาณว่ามันปลาแรมอะก๊อฟปลาแรมแอมแอมแต่ติมเคฟซีอร่อยนะอร่อยเลยอร่อยเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้จบแค่วิงแซบเดี๋ยวเรามาลองปาปิก้าอาจจะอร่อยก็ได้เดี๋ยวให้ก๊อฟกินปาปิก้านะครับ โอเคครับน้องๆเดี๋ยวเราไปดูไอ้ก๊อฟกินปาปิก้านะครับไปโอเคครับตอนนี้เหลือจะมาให้ก๊อฟมาทำผงปาปิก้านะครับมาก๊อฟบอกว่าผมไม่ไหวแล้วพี่ผมอยากกินเหลือเกิน อุ้ยโอ้โหนี่ผงปาปิก้านะมันล่อเต็มที่เต็มมือเอาโชว์หน่อยโอ้โหเดี๋ยวดูครับทุกคนสุดยอดเอาดิขอคำแรกครับอร่อยไหมยัง เอ๊บย้อยดูหน้ามันลิ้นนี่แดงแป๊ดเป็นไงเป็นไรปาปิก้าเออเป็นไงอ่ะเครื่องเทศแรงไปปะใช่ไหมใช่แล้วคือแบบนะดูนะครับทุกคนเดี๋ยวดูนะครับก็ถ้าใครคิดอยากจะทำตามพี่เสือนี่ก็อย่าทำทำไมอ่ะไม่อร่อยเหรอกินของต้นฉบับเลยดีที่สุดแล้วถ้าหมดก็ทำได้เนาะก็ทำได้เดี๋ยวเป็นพริกป่นดีกว่าน่าจะอร่อยเพื่อพริกป่นหนักนะหนักกว่าเดิมอีกมั้งขออีกคำนะครับขออีกคำครับทำสีหน้าอร่อยเลยก๊อฟขออร่อยขอแบบอร่อยขอแบบเขาจ้างมาใช่ไหมเออทำไมไม่ต้องจ้างเฮ้ยบ้าบาปเขาอร่อยอยู่ไอติมมาอร่อยไอติมมาอร่อยแต่อันนี้มันไม่อร่อยไม่คือมันอร่อยทั้งหมดแต่แค่ว่ามันเอามาใส่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นรู้สึกยังไงขอรสชาติแบบเอารสชาติจริงๆจากใจเลยอะจากใจเออแบบรักษาหน้ากูด้วยไอหมดก่อนไอหมดปากก่อนอร่อยเฉยเย็ดเคยังไม่หมดสโลแกนนี้นะครับผมโอ้โหอร่อยอ่ะก็กินแบบอร่อยนะตอแหลวะตอแหลวะก็อร่อยอ่ะโอ้ไหนก็ไหนแล้วให้หมดเลยแล้วกันคือตอนนี้อร่อยแล้วหมดแล้วไงไอ้บิ๊กแซ่หมดแล้วไงไอ้ปาปิก้าหมดแล้วไงกินเหมือนเด็กน้อยเลยเนาะเลอะเทอะเลยก็อร่อยเอาละมันกินได้นะแต่มันไม่เข้ากับอะไรนะคาราเมลไม่วานิลาเออวานิลาช็อกโกแลตเบลเยียมเออยังไงโอ้โหมันไม่เข้ากับไอเนี้ยเนี่ยยิ่งแซ่บนะครับผมไม่ให้ดูยี่ห้อแต่ถ้าเป็นของต้นฉบับไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเนาะเห็นเขารีวิวว่าอร่อยใช่แต่คืออันนี้กินได้ครับแต่ก็รสค่อนข้างที่จะแย่หน่อยนิดหน่อยคือมันประมาณว่ามันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันเว้ยใช่ถ้าเกิดว่าเป็นข้างบนควรจะเป็นผงน้ำตาลหรือว่าผงอะไรที่มีหวานดีกว่าเออแต่ถ้าสมมติว่าเอาพวกนี้ไปใส่ในพวกเครปอาจจะอร่อยเครปอ่ะนะใช่วันหลังต้องลองไหมใช่ต้องลองถ้าใครอยากให้เอาไปใส่ในเครปนะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปนี่ดีกว่าเอาไปทำอะไรเราเหลือจระเข้เฮ้ยลืมจระเข้เขย่าเอาไปเขย่าเหมือนไก่เขย่าไงใช่เดี๋ยวถ้าใครอยากให้ทำอะไรกับไอเนี่ยไอผงพวกเนี้ยเอาโอ้ก็ลองโอเคนี่นะครับผมโอเคถ้าใครอยากให้ทำอะไรกับผมพวกนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยวคือตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยเนาะใช่ไหมพี่เสือใช่ตอนนี้กูเป็นตากล้องจำเป็นใช่ไหม มากัน2 คนนะครับวันนี้
โอเคครับน้องๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแบบสบายๆนะครับที่พี่เสือมาลองกินไอศกรีมดูถามว่าตากล้องไงไปไหนไอมินยังไม่ตื่นครับไอมินขี้เกียจชิบหาย โอ้โหนอนตั้งแต่นู่นน่ะตีสามนอนพร้อมกันนั่นแหละนะครับเออก็ป่านนี้ยังไม่ตื่นตอนนี้เป็นเวลา5 โมงเย็นแล้วนะครับทุกคนโอ้โหวันหลังต้องหาอะไรแก้เผ็ดพวกมันนั่นแหละแกงเนาะใช่แต่ก็ไม่รู้ครับดูก่อนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เสือด้วยครับอยากให้พี่เสือลองกินอะไรแปลกๆหรืออยากให้พี่เสือพาไปเที่ยวบ้างไปงานโกงานเกมอันเนี้ยไปแน่นอนหรืออยากเป็นคลิปเที่ยวร้านอาหารต่างๆนะครับก็คอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยแล้วกันนะครับก็จะไปอ่านถ้าอันไหนโอเคเก็ทไอเดียก็จะไปให้สำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่เสือด้วยนะครับไปวันนี้บายบายทุกคนครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ